ต้องบอกว่าคลิปนี้หาดูได้ยากมากๆนะคะเป็นคลิปวิดีโอฉลามวาฬขนาดใหญ่ความยาวประมาณสัก 7-10 เมตรเขาว่ายวนเวียนไปมาเล่นน้ำกับนักท่องเที่ยวค่ะว่ายเข้าไปใกล้นักท่องเที่ยวมากๆและก็ว่ายน้ำอย่างเป็นมิตรด้วยบริเวณจุดดำน้ำเกาะปิดะค่ะนอกพื้นที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นคลิปที่นายจิรศักดิ์พุทธวรรณผู้จัดการสถานประกอบการนำเที่ยวดำน้ำไอซ์แลนด์ไดเวอร์เกาะพีพีบริษัทชาวเกาะบริการที่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ก็มีการอัดคลิปเอาไว้ได้ในคลิปเนี่ยจะไปเห็นว่านักท่องเที่ยวเขาดำลงไปในน้ำและคราวนี้มันก็มีฉลามวาฬตัวใหญ่ขนาดเนี้ยค่ะว่ายเข้ามาหาตรงจุดที่นักท่องเที่ยวนั้นเล่นน้ำและก็ว่ายบนผิวน้ำด้วยความคุ้นเคยแล้วก็เป็นมิตรด้วยสร้างความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะที่ว่ายเข้ามาใกล้คุ้นเคยไม่มีทีท่าว่าจะตื่นกลัวแต่อย่างใดด้วยนะคะพร้อมเข้ามาว่ายเล่นน้ำอวดโฉมให้กับนักท่องเที่ยวคาดว่าที่ผ่านมาค่ะเป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เนี่ยแหละค่ะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปส่งผลให้สภาพระบบนิเวศในหมู่เกาะต่างๆของเกาะพีพีเนี่ยมีการพักฟื้นตัวค่ะแล้วก็กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งทำให้มีสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยแพร่พันธุ์แล้วก็เข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายากอย่างฉลามวาฬซึ่งช่วงนี้พบได้บ่อยมากบริเวณแหล่งน้ำรอบๆเกาะพีพีค่ะเรื่องนี้ค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่นะคะท่านเล่าว่าการพบเห็นฉลามวาฬเข้ามาหากินในพื้นที่บ่อยครั้งเนื่องจากว่าในระยะนี้ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูร้อนเข้าสู่หน้ามรสุมค่ะทำให้แพลงก์ตอนที่เป็นอาหารของฉลามวาฬนั้นมีอยู่เยอะมากและที่ผ่านมาค่ะจำนวนเรือนักท่องเที่ยวลดลงไปด้วยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศใต้ทะเลมีการฟื้นตัวแบบสมบูรณ์ค่ะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ฉลามวาฬนะคะเมื่อพบเห็นฉลามวาฬห้ามแตะหรือว่าห้ามว่ายน้ำเข้าไปสัมผัสตัวเขานะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ฉลามวาฬนั้นกลัวจนทำอันตรายกับนักดำน้ำได้ควรที่จะรักษาระยะห่างจากฉลามวาฬประมาณสัก 3-4 เมตรโดยเฉพาะบริเวณหางค่ะเพื่อที่จะป้องกันการถูกฟาดโดยแบบไม่ตั้งใจนะคะสำหรับการถ่ายภาพใต้น้ำค่ะห้ามใช้แฟลชในการถ่ายภาพด้วยเนื่องจากว่าฉลามวาฬเป็นสัตว์ที่ไวต่อแสงมากๆค่ะห้ามโยนสิ่งของลงไปในน้ำเพราะว่าฉลามวาฬจะกลืนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้ๆเข้าไปและที่สำคัญนะคะอันนี้สำคัญมากงดการตีน้ำแรงๆหรือว่ากระโดดน้ำใช้ความเร็วเรือไม่เกิน2น็อตค่ะและก็ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้ฉลามวาฬน้อยกว่า20 เมตรด้วยค่ะโอ้นี่ขึ้นมาใกล้ผิวน้ำมากเลยนะครับมากๆค่ะ